สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาขยายพันธุ์กวนอิมกันนะคะโดยการนำหัวมาผ่ากันค่ะจะได้แปลงร่างได้หลายๆต้นนะคะไปดูกันค่ะอันนี้เป็นหัวกวนอิมนะคะเป็นบอลกวนอิมที่ดาวจะมาผ่าวันนี้นี่รากของเขาเราก็ตัดทิ้งไปหมดเลยค่ะเขาออกไปแล้วค่ะหัวใหญ่มากเลยอันนี้วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์โดยการแบ่งหัวนะคะนี่เราก็ไปล้างให้สะอาดสังเกตว่ามีตุ่มมีตาขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ตัดๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เลยค่ะรากเราก็ตัดออกไปหมดนะคะเวลาที่เราจะผ่าหัวบอลนะคะขอให้ทุกคนใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าบอลทุกชนิดนะคะมีเมื่อจับแล้วมันจะคันค่ะโดนมือเรามันคันนะคะดังนั้นก็ใส่ถุงมือใส่อะไรเซฟตัวเองไม่งั้นคันนะคะบอลเอาค่ะได้มาแล้วก็เรามาผ่าเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะกลัวมันจะตายไหมเป็นหัวนะคะมันไม่ตายค่ะเราจะได้เยอะๆเลยแบ่งไปเลยนะคะอันนี้แตกแล้วนะผ่าเลยมันมีหัวนี้เกิดแน่นอนพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปล้างค่ะเพื่อนๆเราจะใส่ตะกร้านะคะแล้วก็ไปล้างน้ำอันนี้แบ่งอีกดีกว่าจะได้เยอะๆมันใหญ่ไปหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะนำไปล้างนะคะมันจะมีเมือกๆอยู่ค่ะเมือกๆนำไปล้างเลยล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะก็จะมีเมือกอยู่นะคะเพื่อนๆล้างสะอาดนะคะให้เมือกไปนะคะคำเตือนนะคะอย่าสัมผัสบอลโดยตรงนะคะมันคันค่ะไม่ได้แล้วเราก็ไปผึ่งนะคะในหนังสือพิมพ์ให้มันแห้งค่ะพอล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาผึ่งที่หนังสือพิมพ์นะคะให้แห้งๆหมาดๆนะคะไม่งั้นจะเน่าถ้าอยากให้แห้งเร็วก็หาวิธีนะคะพัดลมบ้างอะไรบ้างให้เขาหมัดๆแห้งๆจากนั้นขณะที่รอนะคะเราก็เตรียมทรายนะคะอันนี้เราทรายใส่กระบะนะคะอันนี้เป็นขวดน้ำเก่าน้ำที่เราซื้อทานนะคะมันเยอะๆเนาะเรามาตัดให้มันก้นให้มันสั้นๆประมาณนี้ค่ะถ้ามันเล็กเกินไปมันก็เดี๋ยวเวลาที่เราแยกออกไปปลูกมันก็จะลำบากเนาะอันนี้เป็นถังน้ำเก่าๆแล้วเราก็ตัดนะคะแต่ก่อนเราใช้ใส่ของแล้วเราก็ตัดออกให้มันสั้นเล็กๆอีกนะคะแล้วเราก็ใส่ทรายทรายนี่คือทรายก่อสร้างนะคะเราเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็เอามาใส่อันนี้เพื่อที่เราจะเพาะนะคะค่ะเมื่อหัวมันแห้งดีแล้วนะคะเสด็จน้ำดีแล้วเราก็มาลงทรายเลยค่ะวันนี้เราจะเพาะในทรายนะคะเพื่อนๆ
ก็จับเรียงเลยค่ะเอาด้านที่เป็นเปลือกขึ้นนะคะจะตัดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหัวเดียวนี้แยกเป็นหลายต้นเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ถุงคลุมเอาไว้ค่ะนับวันรอเขางอกนะคะนี่เลยยังใช้ถุงพลาสติกนะคะที่เรามีในบ้านนี่นะคะง่ายๆใส่เลยมัดปากถุงให้แน่นค่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะนับวันที่เขาจะงอกเป็นต้นใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากี่วันไอ้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆใส่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีต้นกวนอิมนะคะนี่บอนกวนอิมเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะนี่ใบของเขาที่ดาวตัดทิ้งไปก็จะได้บอลกวนอิมสีขาวเขียวสวยมากนะคะค่ะมาปลูกกันค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะว่าวิธีนี้มันจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรอมันงอกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ